จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนก็ไปโทษว่าโชคชะตาของฉันทำไมไม่ดีเลยอินทรชัยวงศ์วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้ว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันเทพเจ้าไม่เคยลิขิตชีวิตใครจริงหรือไม่หลายคนไปโทษโชคชะตาวาสนาแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาวาสนาไม่ได้เกี่ยวกับเทพองค์ใดๆแต่เกี่ยวกับเทพองค์นี้วันนี้ลองมาดูนะครับว่าคนเนี่ยนะมันมีอยู่หลายประเภทประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าคนอ่อนแอเวลาล้มเหลวหรือไม่สำเร็จคนประเภทนี้มักจะไปโทษลิขิตฟ้าโทษโชคชะตาและคนประเภทนี้ให้ความสำคัญคุณค่าของหยดน้ำตาความเสียใจความลำพึงลำพันและกล่าวโทษดินฟ้าไม่เคยเข้าข้างฉันเลยดินฟ้าไม่เคยเข้าข้างฉันเลยนะในขณะนั้นก็จะบ่นเสียใจโทษนู่นโทษนี่นะโทษในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะครับคิดว่ามันไม่ยุติธรรมและอีกมากมายคนประเภทนี้คือไม่ค่อยยอมรับคำว่าชีวิตเพราะการมีชีวิตได้ในความเป็นมนุษย์จะต้องเวียนว่ายพบเจออะไรบ้างเช่นความผิดหวังความเสียใจแน่นอนนะครับเมื่อเราเข้าใจและเราต้องหันกลับมายอมรับมันคนประเภทที่ชอบและให้ความสำคัญกับหยดน้ำตาความเสียใจความลำพึงลำพันและมักจะกล่าวโทษฟ้าดินเช่นไม่เคยเข้าข้างฉันหรือกูบ้างในขณะที่คนประเภทนี้นั่งบ่นโทษนู่นโทษนี่รู้หรือไม่ว่าคุณได้ใช้เวลาสิ้นเปลืองคนอ่อนแอประเภทนี้ไม่กล้ายอมรับว่าชีวิตเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดมาแล้วจะต้องพบเจอกับคำว่าผิดพลาดและผิดหวังรออยู่อีกมากมายในการเดินทางของชีวิตทุกชีวิตคนประเภทนี้ไม่ยอมรับว่าโชคชะตาวาสนาถ้าเราฝึกฝนยอมรับในสิ่งที่จิตใจผิดพลาดความผิดหวังที่รออยู่อีกมากมายไหนจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความไม่สมหวังรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายคนประเภทที่เรียกว่าจิตใจอ่อนแอจะรู้แต่ว่าทำไมตัวเองโชคร้ายทำไมถึงโชคไม่ดีทำไมคนอื่นไม่โชคร้ายอย่างฉันบ้างนี่คือคนประเภทที่หนึ่งมาถึงนะครับคนประเภทที่สองนะแตกต่างและมีความชัดเจนมากกว่าคนตาดีคนตาบอดทำไมต้องตะเวนร้องเพลงไปแต่ละที่แต่ละที่เพื่อได้มาซึ่งค่าอาหารประทังชีวิตไปวันไม่เคยโทษฟ้าดินคนตาบอดเนี่ยนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือเขารู้ว่าเขาค่ำครวญบ่นเสียใจหยดน้ำตาทุกหยดทุกนาทีเขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้บ่นออกไปสิ่งที่เขาได้เสียเวลาซึ่งแตกต่างกับคนตาดีคนตาบอดเนี่ยไม่โทษฟ้าดินไม่โทษโชคชะตาแต่รู้ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปได้ตลอดเวลาเพราะนั่งบ่นและเสียใจอยู่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรคนตาบอดรู้เพียงอย่างเดียวว่าการหาเลี้ยงชีพและดำดวงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ท้อถอยไม่นั่งบ่นไม่นั่งเสียใจเป็นสิ่งเดียวที่คนตาบอดรับรู้ได้ว่าโลกนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาไม่รีรอคนตาดีและคนตาบอดตราบใดที่ทุกคนยังมีลมหายใจตราบใดที่เรายังมีความเป็นมนุษย์และยังไม่หมดจากความเป็นคนหรือมนุษย์จำไว้อย่างเดียวครับคนตาบอดไม่โทษฟ้าดินไม่บ่นต่อโชคชะตาวาสนารู้อย่างเดียวว่าใช้เวลาลำพันอยู่นั้นมาหาเลี้ยงชีพของตัวเองอันนี้คือคนประเภทตาบอดไม่บ่นโทษฟ้าดินอากาศใดๆไม่โทษโชคชะตาไม่โทษคนอื่นแต่รู้ว่าตัวเองต้องรีบขวายคว้าสร้างและเลี้ยงชีพด้วยการยืนหยัด
ครับคนประเภทที่3เนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ยอมนะไม่ยอมคนอดทนไม่เป็นไม่ยอมรับข้อผิดพลาดใดๆคนประเภทที่3ยึดมั่นถือมั่นในหลักความเสียใจในการโทษโชคชะตาวาสนาและรอคอยไม่เป็นขาดความอดทนที่แท้จริงแล้วนะเขาเรียกว่าความผิดหวังความเสียใจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกสำหรับคนเป็นนักสู้คนประเภทตาบอดแต่ไม่บอดในแต่จะแปลกมากครับกับคนบางคนและลืมนึกไปว่าเราควรใช้เวลาที่นั่งเศร้าเสียใจนั้นหันมาแก้ไขว่าณขณะนี้เราเจอวิกฤตเรากำลังแย่เราควรแก้ไขอย่างใดดีเช่นปัญหาการเงินชีวิตและอื่นๆณขณะนี้คนที่ค้าขายก็ดีคนทำธุรกิจเครือข่ายก็ดีคนมีปัญหาครอบครัวก็ดีคนมีปัญหางานประจำก็ดีอย่าไปนั่งลำพึงลำพันเสียใจใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์นั้นหันมาแก้ปัญหาว่าคนต้องรีบทำอะไรบางปัญหาปล่อยไว้ยิ่งนานยิ่งเพิ่มคุณยิ่งเพิ่มปัญหาบางปัญหาเวลาจะคลี่คลายและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวของมันเองวันนี้เพื่อนๆครับจะทุกข์ให้มันตายหรือจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองเทพเจ้าแห่งโชคชะตาหรือพรหมลิขิตอาจลิขิตชีวิตให้เราก็จริงแต่ไม่เคยมาลิขิตชีวิตให้ใครคุณครับสิ่งที่เขาเรียกว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันยังใช้ได้เสมอไม่ต้องพึ่งหมอดูไม่ต้องพึ่งหมอเดาไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตนเป็นที่พึ่งดีที่สุดคุณครับคุณก็คนเหตุใดเล่าใจอ่อนแอคุณก็คนเหตุใดเล่าจึงไม่สู้เหมือนคนตาบอดคุณก็คนจากไม่ยอมยอมซะบ้างจะได้ชนะทุกเมื่อไปทุกอย่างจะดีขึ้นตราบใดถ้าเราไม่แก้ไขทุกอย่างจะไม่ดีตราบใดถ้าเรายังเป็นคนประเภทอ่อนแอประเภทตาบอดแต่บอดในบอดนอกวันนี้ขอฝากสิ่งดีๆคุณจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาให้มันตายไปข้างหนึ่งหรือคุณจะอยู่กับปัญหาให้มันตายไปทั้งครอบครัวอยู่ที่เราวันนี้ขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบมีดีๆให้แน่นอนสวัสดีครับ